ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเจมมาก็ต้องเข้าฉากคู่กับน้องหมวยครับช้างพังแสนรู้เป็นครั้งแรกครับเจมส์มาเข้าฉากกับน้องมวยช้างพังแสนรู้เป็นครั้งแรกในการถ่ายทำละครเรื่องข้าบดินที่ไปปักหลักถ่ายทำกันถึงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งหนุ่มเจมส์ต้องแปลงโฉมติดหนวดใส่วิกเพื่อรับบทเป็นตะพุ่นช้างหรือคนดูแลช้างท่ามกลางอากาศร้อนจัดกว่า40องศาแต่หนุ่มเจมส์ก็ไม่มีบ่นให้ได้ยินและยังได้กำลังใจจากแฟนคลับที่ติดตามไปถึงที่ด้วยค่ะหนุ่มเจมส์ยังบอกว่าเคยมาทำความคุ้นเคยกับน้องหมวยที่จะมารับบทเป็นช้างคู่ใจแล้วและก่อนเข้าฉากก็ได้ทำพิธีไหว้สารประกรรมรวมทั้งพกเครื่องรางเฉพาะด้วยค่ะสนุกมากแล้วก็ได้บรรยากาศมากเลยครับอากาศก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับค่อนข้างจะร้อนครับคือด้วยความที่ว่าเราเป็นพูนช้างเป็นควานช้างเราก็ต้องถือกรรมเวลาจะเข้าไปพูนช้างเงี้ยครับก็คือพวกห้ามตัดผมโกนหนวดที่เรามาพูนช้างเราก็พูนช้างเพื่อที่จะหาช้างเผือกไปให้พระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อหมวยครับผมเขาก็บอกว่าตีเจอกับหมวยอะไรอย่างงี้ก็จะต้องคู่กันได้ดีครับแล้วก็ช้างที่ชื่อหมวยก็ค่อนข้างจะขี้เล่นครับผมมีทำพิธีเครื่องรางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นขอสับช้างเอ้ยหรือว่าสิ่งที่ต้องเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไปเข้าในฉากไปด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะมีอย่างผมเองก็จะมีขอสับช้างติดตัวไปด้วยด้านหนุ่มอัธพรผู้กำกับก็บอกว่าเป็นงานยากสุดๆเพราะนอกจากจะต้องใช้ความสามารถในการควบคุมสัตว์ใหญ่ให้เข้าฉากแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมงานและนักแสดงอีกด้วยโดยเจ้าตัวออกปากชมว่าโชคดีที่ได้หนุ่มเจมส์มาเป็นพระเอกเพราะนอกจากจะเป็นคนอดทนมากๆแล้วยังเต็มที่กับงานอีกด้วยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมากำกับควบคุมสัตว์ใหญ่ให้อยู่ในดิเรกชันของการทำงานโปรดักชันด้วยความปลอดภัยของทั้งโปรดักชันนะไม่ใช่เฉพาะนักแสดงคือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะผมดีใจมากนะครับที่พระเอกเรื่องนี้คือเจมส์ผู้กำกับหนุ่มอัธพรยังการันตีว่าข้าบดินจะเป็นละครยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องและได้ไปปักหลักถ่ายทำทั้งที่สระบุรีและอยุธยารวมทั้งยังจะมีการนำช้างหลายเชือกมาเข้าฉากด้วยโดยตอนนี้ถ่ายทำกันไปได้แล้วประมาณ 30% ค่ะทีมโต๊ะข่าวบันเทิงรายงานครับสุดท้ายได้บอกว่าตกช้างจริงนะเจมแต่ไม่เจ็บนะคะเป็นการทำงานที่ง่ายเพราะว่าตีกับหมวยทำงานด้วยกันเจมว่างั้นใช่ไหมคะค่ะมาที่เรื่องของ